ได้เวลาเอารถมาแต่งพอดีพ่อมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยดิไอ้สัตว์หรอว่าไงหนุ่มอะไรครับเอาถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับได้ได้ได้เอาเลยครับใจมึงนี่เนาะลุงจะรถแล้วเหรอลุงอะไรนะลุงจะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเหรอใช่โซนิกโอ้ยเดี๋ยวได้ลุงไม่ได้สีดำอ่ะเออนับในนี้เผื่อมีลุงเราขับไปในเกมหมั่นก็ได้มั้งในเกมก็มีไม่ใช่หรอลุงอะไรนะลุงขับเราขับในเกมหมั่นก็ได้มันไม่มีอะเด็กไอ้ย่ามันมีไงผมเห็นยังมีคนโพสต์ทวิตอยู่เลยใช่เหรอใช่มันไม่ใช่โซนิกสิสัตว์เหมือนอยู่นะลุงก็ได้อยู่นะโอเคโอเคแล้วออกจากโรงพยาบาลก็สบายเข้าโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งผมมันไม่ได้ไปเยี่ยมยายเลยรู้ป่ะหลายปีมากเลยไม่ได้มีเวลาไปเลยอ่ะ ไม่ได้มีเวลาไปเยี่ยมยายเลยครับโทรไปตกใจอยู่เดี๋ยวหาเวลาไปเยี่ยมเขาหน่อยเพราะว่าเขาอยู่บ้าน2คนเนี่ยมีเพื่อนเขาอีกคนนึงแล้วก็แล้วก็เขาตอนแรกอะผมมาอยู่บ้านนู้นบ้านสีม่วงจำได้ไหมอยู่บางบัวทองแล้วผมก็ย้ายมาอยู่ครอบครัวครับอยู่ครอบครัวก็ไม่ได้ไปนานมากนานๆเดี๋ยวแวะไปทีผมตื่นได้เดี๋ยวต้องไปบ้านหลังนั้นเป็นบ้านแม่ผมไงบ้านแม่ซื้อให้ยายอยู่ไปวันหยุดเดี๋ยวไปวันหยุดไม่มันมีเวลาเยี่ยมอ่ะแล้ว แล้วผมมันตื่นขนาดนี้แล้วต้องกลับไปละสวัสดีครับขาดเงินแดงละเงินแดงเท่าไหร่ขาดเงินแดง12,000ดิใช่หลังที่เซิร์กติดห้องน้ำไหมหลังไอ้เซิร์กติดห้องน้ำไม่ใช่ใช่ป่าวะไม่ใช่หลังเนี้ยหลังที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือไอ้เซิร์กติดห้องน้ำลุงไงครับเออหลังปัจจุบันเนี่ยไอ้เซิร์กติดห้องน้ำไม่ใช่หลังนั้นหลังนั้นที่ผมถ่ายรูปให้คนดูตอนที่ย้ายมาจากเยอรมันใหม่ๆเลยหลังนั้นแหละใช่แม่ผมซื้อไว้ไงซื้อไว้ให้ผมอยู่เพราะว่าผมมันไม่มีบ้านหมายถึงบ้านของผมอ่ะจริงๆอ่ะมันอยู่โคราชและหลังนั้นมันโหเหี้ยมึงเข้าไปอ่ะมึงขี้กับงูอ่ะกับตะขาบกับไส้เดือนไอ้กับเค้าเรียกว่าขี้กับแมลงอ่ะตะคงตะขาบที่อะไรมึงเข้าไปคือหล่อนตีนอ่ะที่ผมอยู่อ่ะแม่งกลายเป็นเหมือนบ้านล้างอ่ะตอนผมไปโอ้โหฝุ่นแบบแต่ทุกอย่างอ่ะเหมือนโดนฟีดไปเลยนะตอนผมกลับไปสี่คิวอ่ะทุกอย่างคือเหมือนโดนฟีดอ่ะทุกอย่างอะไรที่เราเคยเห็นอยู่หน้าโต๊ะที่วางโต๊ะที่ห้องนอนของผมอย่างเงี้ยทุกอย่างแม่งเหมือนเดิมแม่งไม่มีที่อะไรเปลี่ยนเลยเพราะยายผมอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ทิ้งของคือของอะไรของเขาอ่ะเขาก็จะเก็บไว้หมดเลยไม่รู้เป็นไรนะคนแก่เป็นบ้างไหมแบบว่าเวลาที่เขาจะทำที่อะไรเขาจะไม่ทิ้งอะไรเลยเป็นบ้างปะผมมองว่าหลายๆคนน่าจะเป็นนะที่มียายแบบไอเนี้ยเขาจะไม่ค่อยทิ้งของThank you.
เหี้ยอะไรวะเนี่ยพ่อผมไม่ได้ปรับไอ้นี่โอ้ยโอ้พ่อมึงอ่ะโอ้พ่อมึงอ่ะอันนี้ขวยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะไม่อันนี้ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะโอ้โหไอ้เอออะไรอ่ะผมเป็นคนจังหวัดเกิดเหรอถ้าที่เกิดก็เกิดนนทบุรีครับเกิดนนเกิดนนครับแต่ไปเกณฑ์ทหารที่โคราชผมไปเกณฑ์ทหารที่โคราชไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมไปถึงเกณฑ์ที่นั่นเขาต้องคือถ้าเกิดที่แต่เขาต้องเกณฑ์ที่หันโกเกณฑ์ที่หันเฮ้ยพี่ผมเจอผีเกณฑ์ทหารที่นั่นเปล่าวะตอนนั้นผมมารายงานตัวที่นนท์นี่แหละและอยู่ดีเราผมมาขอไปโคราชมั้งตอนนั้นอะรู้สึกว่าตอนนั้นผมไปแจ้งเขามาว่าผมจะไปเกณฑ์ที่นู่นถ้าจำไม่ผิดนะทะเบียนบ้านหรอไม่รู้ว่าแต่ตอนนั้นผมไปที่นี่ก่อนผมไปที่อำเภอของนนทบุรีก่อนผมจำได้ผมไปแจ้งเรื่องอะไรสักอย่างนึงกับเขานี่แหละแล้วอยู่ดีผมก็ได้ไปเกณฑ์ทหารที่โคราชครับแต่ต้องมารายงานตัวที่นนทบุรีก่อนนะเอาดิเฮียถูกแล้วปะตามทะเบียนพ่อบ้านพ่อก็พ่อผมมาเกิดนนท์ไงพ่อผมเกิดนนท์ครับไอ้มีคนมาแจมเอาเลยเอาดิสวยสวยลุงมาไปเฮ็ดไปเฮ็ดอะไรนะก๊อตใจแคบเฮ้ยกูจะตายจบสวยครับลุงอะไรอะไรก๊อตอะไรก๊อตใหม่เฮ็ดอ่ะเฮ้ยถ้างัดท่อสูตรเขียวนัวได้เลยกูเห็นมึงหยองอยู่เนี่ยถ้าเป็นงัดท่อนัวได้เลยไม่รู้ครับลุงกลัวงั้นท่อไม่ต้องกลัวนัวได้เลยเดี๋ยวกูไปคุยกับเดียวผ่านแป๊บนึงเอ้ยบอสไปคุยกับกูเดนหน่อยดิแล้วบอสไปกูลุงครับแล้วบอสไปกูนะคุยอะไรพี่มันงัดร้านป่ะมาแล้วเดี๋ยวเอ้ยเรียกสูตรเขียวกูหน่อยดิตรงนู้นน่ะอะไรนะพี่เอ้ยสูตรเขียวไอ้มึงคุยงานร้านอยู่ไหนวะไอ้พวกนั้นไปเจอที่ตลาดมึงดิเดี๋ยวกูไปหาได้ครับลุงได้ครับไปครับ